โอเคผมกลับบุ๊กเบอร์เวนเจอร์อีกแล้วกับผมธนภัทรอินทันนะวันนี้จะมาเล่นบทที่5 Adventure ไปวันนี้ครับซึ่งเขาบอกว่าให้เราพกสมบัติได้แค่3ชิ้นเท่านั้นโอ้โหถ้าฉันเป็นนายฉันจะเป็นตัวสลับ Power Up Stun และช่อง8เอาไปแล้วกันในโลกใต้ดินนั้นอาจจะเจอแฮปเปติตัสเขาจะช่วยฉันจะช่วยไหนได้เขาคนนั้นเลยเหรอเทพเจ้าแห่งการตีเหล็กนั่นเหรอนั่นแหละนั่นแหละย้ำทำไมดีจากสองช่องแล้วเหรออะไรกันขออัพเดี๋ยวไม่ได้สะกดอย่างนี้อ่ะ
ามีแอลก็ซิบลี่ได้นะใช่ไหมรองเท้าติดปีทำงานแล้วก็แค่นั้นแหละแล้วถ้าเลือดจะหมดผมก็จะเตือนอย่างนี้เราต้องใช้ยาการล้างสถานะนะครับไอ้เวลากดใช้มันก็จะล้างสถานะทุกอย่างออกไปจะไม่จบเทิร์นไม่ใช่โอเคโอ้มาเฮามาสามหัว
เว้ยแกจะตายเนี่ยนะช่างตีเหล็กผมบัดไปค้อนของช่างตีเหล็กการโจมตีทุกครั้งจะเพิ่มให้อีกครึ่งหัวใจฮ่าในชนะนะมาใช้มาหมาสามหัวได้นี่เจ้าหนอนเอ้ยอันนี้เยี่ยมจริงๆเออจริงเลยจะต้องให้รางวัลนายสักหน่อยแล้วเขาบอกว่าฉันมีของพิเศษสำหรับนายต้องดูพลังยิงแห่งช่องอัญมณีดูซะดูให้เต็มตาเลยนะครับก็คือช่องม่วงก็จะทำให้ศัตรูติดพิษแล้วก็เพิ่มบูสต์ดาเมจ 15% ต้องเขียวยิวให้2หัวใจแล้วก็บูสต์ให้ 20% ต้องฟ้าแช่แข็งศัตรู1เทิร์นแช่แข็งก็เหมือนกับมันหัวแหละก็คือเสียเทิร์นนั่นแหละแล้วก็เพิ่มดาเมจให้ 25% ต้องเหลืองหรือส้มมันก็จะลดพลังโจมตีศัตรูหรือพาวเวอร์ดาวน์แหละซึ่งทำให้โจมตีไม่เข้าแล้วก็เพิ่มดาเมจ30ต้องแดงมันจะเผาศัตรูที่โดนที่เคยโดนไปอ่ะแล้วก็เพิ่มดาเมจได้ 35% คริสตัลมันก็จะล้างสถานะทุกอย่างแล้วก็เมื่อใช้ก็จะเป็นอมตะ1เทิร์นแล้วก็ให้ดาเมจอีก 50% แล้วก็ช่องสุดท้ายก็คือช่องเพชรนะครับแล้วก็ช่องเพชรก็คือฮิวเต็มหลอดให้ยาแต่ละชนิดอย่างละ1แล้วก็เพิ่มดาเมจให้ 100% โอ้สว่างสวยดีจังแน่นอนการสะกดคำยาวๆเราจะสร้างเพชรพวกนี้ให้นายไอ้เจ้าช่องเพชรพวกนี้ก็จะไอ้พลังอัญมณีนี้ก็จะสามารถเพิ่มการต่อสู้ของเจ้าได้แล้วก็ปล่อยเอฟเฟกต์พิเศษได้ชอบแสงสว่างแบบเติมไปโอ้โหโง่ฉันได้เตรียมของให้นายแล้วนะไอ้นี่กับคำไหนก็ได้เพื่อจัดการเจ้าหนี้เลยไปละเจอกันใหม่ครับเต็มNice.
pretty good. Yep. Oh. แล้วก็ถ้าดาเมจมันมากเกินไปหรือดาเมจมันล้นนะมันจะสามารถโอเวอร์คิวได้มันสามารถให้เป็นพิเศษได้ซึ่งมันจะดีมากเลยถ้าได้เยอะๆนะอย่าเสียเชิญไปเลองกดคำยาวดูแล้วกันสักกดคำว่า TV อ่ะอะไรวายเออให้มันมาเล่นช่องล็อกนะครับมันช่องล็อกมันจะไม่สามารถเลือกได้แล้วมันจะกลับเป็นเหมือนเดิมเมื่อเล่นเหมือน0ล็อกโอ้มันล็อกอะไรของมันวะล็อกแรงหนาวะเรียนนี่ได้แล้วอมตะ
ลายเมื่อกี้มันรองเท้ามันจะเปลี่ยนไปแล้วก็คือรองเท้าอย่างทีซัดนะครับมันจะอัปเกรดรองเท้าสิบปีครับตอนนี้ก็จะกันสตันได้ตลอดเลยนะถ้าเลือกมาใช้นะเยี่ยมมากเลยฮีโร่ฉันได้ร้อยรองเท้าแห่งทีซัดแล้วมันสมบัติอื่นๆนั่นแหละไอ้รองเท้านี่มันเหมือนว่าจะเป็นอัปเกรดกับของที่มีอยู่แล้วนะกับรองเท้านี่มันจะแทนที่รองเท้าติดปีกของนายเพราะมันดีกว่าเยอะเลยโอ้ฉันเข้าใจแล้วล่ะเอาเก่าโยนทิ้งไปแล้วเอาเก่ามาเอาอันใหม่มาระวังด้วยรอสัปดาห์นี้ตอนต่อไปนะมันเป็นศัตรูที่ต้องสู้ด้วย7ปีเลยนะโดยไม่หยุดพักไม่ฮิวไม่อะไรเลยนะแย่หน่อยละเอามาเล่นเกมมันก่อนสิ New mini game ก็คือเกมใหม่ครับก็คือเกมทายใจไอ้เนี่ยซึ่งคำแรกมันจะขึ้นต้นด้วยดีครับซึ่งต้องทายใจมันให้ได้ให้ได้เว้ยก็ดีอยู่อยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ตรงนี้แล้วกันโอ้สองคำไอ้สองตัวที่มันอยู่นี่มันอะไรอ่ะว่าเจ้าอยู่อีเอาทุกคำเลยอ่ะโอเคไปได้มัน2ขวดฟาสนี้ก็พอไปแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ตามกดไลค์ติดตามกดไลค์แล้วก็พาเพื่อนไปดูด้วยครับไอตอนนี้ก็ลาก่อนครับ